กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคณจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่422-1606นั่นเองข่าวดีวัตถุมงคลของเรานะครับตอนนี้สายโทรกันตึมเลยฮะมีแรงศรัทธาเยอะแล้วบอกว่าโอ้โหสร้างทีตั้ง5โบสถ์นะครับหนึ่งเจดีย์6โบสถ์ด้วยกัน1เจดีย์นะท่านผู้ชมโทรเข้ามาส่งกำลังใจเข้ามาแล้วก็นะสั่งจองนะผมว่าเป็นบุญใหญ่พวกเราทำสักครั้งหนึ่งนะครับกับนี้ฮะพระพุทธานจอมราชันเนื้อสังกษัตริย์เงินทองนาคสวยมากนะครับนะแล้วก็ไหนจะมีในส่วนของบรมครูพิราบด้วยทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินนะแล้วก็ในส่วนของเนื้อทองเหลืองแล้วก็อย่างนี้อ่ะเป็นเหรียญพุทธบริหารที่มีกำลังวันทั้งหมด7วันด้วยกัน7วัน7สีเลยกับเสริมนะฮะอันนี้เป็นเสริมไม่จำเป็นต้องตรงวันนะฮะเราสามารถเอามาเสริมเรานะเป็นชุดเป็นเซตก็ได้นะไปเพราะว่าเราจะเข้าพิธีใหญ่ในวันที่12สิงหาฉะนั้นต้องเตรียมเพราะสั่งจองเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะถามว่าทำเผื่อไหมเรากลัวว่าทำแล้วนะครับว่าจะเป็นพุทธพาณิชย์นะครับจะเกินกำลังที่เราจะดูแลทั่วถึงได้เพราะได้ไม่ได้จำหน่ายในตู้พระแผงพระมีนอกจากที่เราโทรมาสั่งจองกับมิราเคิลที่เดียวครับใช่ฉะนั้นก็ต้องบอกว่ายอดก็ตามจำนวนที่จองนั่นแหละใช่เอาล่ะนะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณผู้โชคดียังเหลืออยู่นะอีก2ท่านว่าจะเป็นของใครนะคะ SMS คุณดิเรกขอลายเซ็นค่ะมอบให้เลยนะครับนาคราชนะครับมอบให้ท่านคุณดิเรกครับคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะคุณดิเรกครับกับลายเซ็นนี้เลยครับเสริมเมตตาทั้ง4นะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพีชยาพักใช่ครับเลขประชาชน148ค่ะ148นะช่วงนี้นะคุณพีรพัฒน์นะฮะอาจจะต้องนะทำสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหลังให้มากๆออกตัวเจ็บตัวนะครับเหนื่อยกายเหนื่อยจิตแต่ว่าสภาพรวมเรื่องการเงินจะคล่องตัวช่วงประมาณกันยาตุลานะฉะนั้นตามนี้เลยครับหมายเลขนะที่ปรากฏนี้ก็คือหมายเลขประชาชนคนเดียวแล้วก็มอบนาคราชให้ครบแล้ว5ท่านนะครับจ้าแล้วนะจะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะจดหมายนี่เลยจดหมายกันบ้างนะคุณช่อนกยูงคุณช่อนกยูงเคยฟังเพลงโอ้เจ้าช่อนกยูงนะครับไม่ทันหนูก็ไม่ทันแล้วครับแหมอาจารย์คุ้นมากเลยเพลงนี้หลายคนก็คุ้นเหมือนผมอ่ะตอนนี้เขาน่าจะยิ้มได้เพราะตอนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นหนี้โอ้เป็นหนี้เป็นหนี้600,000กว่าบาทเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับผมมอบพระผู้บริหารจอมราชันให้มาสตังค์นะฮะเกิดอะไรไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวส่งเข้ามานะเป็นกำลังใจให้มานี่บอกนะคะทำพิธีเสร็จ12สิงหาเดี๋ยวส่งไปให้แล้วกันคนเป็นหนี้สงสารกันนะครับแจกได้ก็แจกนะให้ได้ก็ให้ไม่ขี้เหนียวแล้วครับแต่มาร่วมบุญกันนะถ้ามีโอกาสนะครับอะไรเส้นหน่อยไหมคะจากคุณช่อนกยูงคุณช่อนกยูงนะครับชื่อไพเราะชื่อกระงามน้ำกระเพาะนะครับครับลายเส้นนี้เลยครับเตโชธาตมอบให้คุณช่อนกยูงจ้าอีกท่านหนึ่งคุณกาญจนาว่าอย่างไรเอาแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะได้เลยครับคุณกาญจนาจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะส่งเป็นจดหมายแล้วตอนนี้จดหมายนี่เป็นหมื่นๆฉบับเป็นหมื่นฉบับผมบอกแล้วว่าใบลายเซ็นเนี่ยมีทั่วที่ทั่วไทยแต่ว่าไม่จบไม่สิ้นกันละ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการศุกร์นี้ต้องปิดโครงการแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากจะร่วมบูชานะคะไม่ว่าจะเป็นองค์บรมครูพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รวบรวมนะคะปัจจัยในการสร้างโบสถ์6โบสถ์ด้วยกันแล้วก็อีก1เจดีย์ฉะนั้นมากน้อยแล้วแต่แรงศรัทธาท่านแต่ว่าเชื่อนะครับว่าวัตถุมงคลมีจำกัดแล้วหลากหลายคนอยากได้จริงๆไม่เชื่อลองโทรเข้ามานะครับสายซ้อนตลอดค่ะครับน้องๆที่เสียโทรศัพท์ดังตลอดเลยแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะไปเจอการอบรมกสิณไฟที่เชียงใหม่นะชาวภาคเหนือก็โทรลงทะเบียนได้นะคะเอาล่ะวันนี้เมื่อละจ่าถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ